สวัสดีครับเยลโลการบัญชีได้เปิดคอร์สปิดบัญชีและออกงบการเงินด้วยแกรมิกเพจรุ่นที่21นะฮะแล้วเราอัดวิดีโอสำหรับขายออนไลน์ให้กับทุกท่านที่อยากจะเรียนคอร์สปิดบัญชีและออกงบการเงินนะครับเราเปิดเป็นรุ่นที่21แล้วอาจารย์เจี๊ยบก็ได้มีการปรับปรุงเอกสารนะฮะซึ่งเอกสารเนี่ยเยอะมากเลยรุ่นที่21นี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเรียนออนไลน์นะฮะนี่2แฟ้มที่1นะคะปรับปรุงครั้งที่1เลยนะครับเปิดมา20รุ่นไม่เคยปรับปรุงเลยมาปรับปรุงครั้งที่21นะฮะในเดือนมิถุนายน63นี่เองคุณดูเอกสารนี่ฮะเป็นแฟ้มเอกสารหนาปึกนะฮะนี่ก็อีกแฟ้มหนึ่งค่ะเป็นแฟ้มเล่มใหญ่นะฮะเล่มใหญ่แล้วก็อัดแน่นเต็มทุกแผ่นเลยในนี้คำถามคืออาจารย์เชียร์สอนหมดไหมสำหรับ2แฟ้มนี้ค่ะก็คือเนื้อหาบางอย่างนะฮะอาจารย์เรารวบรวมมาเป็นเนื้อหาแบบแน่นๆเลยแต่เวลาเราสอนเนี่ยเรามีการเลือกสอนบางอย่างแล้วสรุปให้ท่านฟังมันอาจจะใช้เวลากระชับขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีข้อสงสัยในการเรียนนะฮะคุณก็สามารถเปิดเอกสารในนี้ได้เลยเพราะว่าเราเอาโลกของการปิดบัญชีสำหรับตำแหน่งผู้จัดการบัญชีมาอยู่ใน2แฟ้มนี้แล้วบางอย่างเราอาจจะมีการพูดบางแผ่นเราพูดบางแผ่นเราไม่พูดแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีข้อปัญหาคำตอบอยู่ใน2แฟ้มนี้ถูกต้องสำหรับการปิดบัญชีแล้วก็การเงินนะฮะซึ่งคอร์สปิดบัญชีของเยลโล่เนี่ยเราเปิดอบรมสดนะฮะเรียน4วันนะฮะ 12,000 บาทตอนนี้เราเอามาบรรจุอยู่ในคอร์สออนไลน์ของเราแล้วนะฮะแค่เพียงราคา 4,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะคุณจะได้2แฟ้มนี้ไปนะแล้วก็เรียนปิดบัญชีแล้วออกงบเงินใน Facebook กลุ่มปิดเหมือนกับที่อบรมสดในห้องเลยฮะอยากจะถามอาจารย์เจฟว่าแล้วเนื้อหามีอะไรบ้างอาจารย์เจฟช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสำหรับ2แฟ้มนี้เนี่ยมีการสอนอะไรบ้างคร่าวๆค่ะเจฟนะคะก็ได้มีการรวบรวมเนื้อหาขั้นตอนเทคนิคแบบละเอียดเลยอธิบายเลยเป็นช็อตต่อช็อตเลยนะคะว่าเป็นเนื้อหาเป็นเรื่องๆทั้งหมด21เรื่องเลยนะ21เรื่องเลยนะฮะใช่ค่ะรวบรวมมาไว้ให้เป็นเขาเรียกว่าเทคนิคเป็นคู่มือสำหรับผู้จัดการบัญชีหรือผู้ทำบัญชีที่อยากจะปิดบัญชีเป็นนะคะซึ่งไอเอกสารชุดนี้เนี่ยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในส่วนของภาคปฏิบัติก่อนเนาะภาคปฏิบัติเนี่ยเราได้รวบรวมงบการเงินเอาไว้เนี่ย3รูปแบบด้วยกันนะอย่างเช่น3งบถูกป่ะ3งบค่ะ3งบมีงบเล็กงบกลางงบใหญ่ให้คุณได้เห็นลักษณะของงบแต่ละงบที่แตกต่างกันใช่ค่ะงบค่อมปีงบไม่ค่อมปีทำกันยังไงนะคะแล้วเริ่มต้นบันทึกบัญชีด้วยนะคะตั้งแต่ว่าเอาทุนมาลงทุนเนี่ยมีการปรับงบการเงินมีการปรับเงินสดกันยังไงเรารวบรวมไว้ทั้งหมดในนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันบ้างดีกว่าว่าทั้ง21เนื้อหาเนี่ยมีอะไรบ้างผมต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบมากเลยจากประสบการณ์ในการเปิดคอร์สปิดบัญชีมา20คอร์สอาจารย์เจี๊ยบก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งของการเปิดคอร์สนี้นะฮะดังนั้นในรุ่นที่21นี้ได้มีการปรับปรุงใหม่เนื้อหาอัดแน่นมากจากประสบการณ์ที่ทำงานในการปิดบัญชีมาจำนวนมากนะฮะก็อยู่ในเนื้อหาที่อยู่ในแฟ้ม2แฟ้มนี้แล้วแค่เพียง 4,000 บาทเท่านั้นมีอะไรบ้างไหนบอกสิค่ะก็จะมีเรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นพรบการบัญชีเป็นเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับนักบัญชีผู้ทำบัญชีหรือผู้มีหน้าที่จะทำบัญชีนั้นจะต้องทำกันยังไงนะไม่ต้องไปเปิดเซิร์ชเน็ตหาที่อื่นเลยอยู่ในแฟ้มนี้แล้วใช่ค่ะโอเคแล้วก็2ในรูปแบบงบการเงินนะคะอาจารย์เวลาที่คุณจะกุ๊ปงบการเงินเนี่ยออกมาเป็นงบให้ผู้ประกอบการเซ็นยื่นต่อกรมพัฒน์กรมสรรพากรเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปแบบยังไงอธิบายเลยค่ะทั้งรูปแบบบริษัทกับห้างหุ้นส่วนแต่ละข้อเลยว่าขั้นตอนที่เขาจะเอามากรุ๊ปกันเนี่ยเอาอะไรมากรุ๊ปกันบ้างแต่บรรทัดมีอะไรบ้างและชื่อนั้นหมายความว่าอย่างไรใช่ค่ะซึ่งคุณก็ต้องไปหาที่อื่นและในแฟ้มนี้มีใช่ค่ะโอเค3นะฮะเป็นทฤษฎีที่ทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีเลยว่าเมื่อเราจะปิดบัญชีเนี่ยเราต้องเตรียมความรู้อะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทฤษฎีในการปิดบัญชีเนี่ยก็เรื่องโดยทั่วๆไปแต่ว่าอาจารย์เจฟก็มีประสบการณ์ในการปิดบัญชีมาเยอะก็อาจจะสอดแทรกประสบการณ์หรือปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขหรือต้องพร้อมที่จะเจอปัญหาอยู่ในนี้แล้วใช่ค่ะต่อไปเรื่องที่4ก็จะเป็นในเรื่องของรายการรายการปรับปรุงนี่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะฮะรายการปรับปรุง7รายการแต่ว่าเราสอนเนี่ยเราสอนรายการปรับปรุงก็จริงอยู่แต่เราสอนแบบในทางปฏิบัติไม่ใช่มาเดบิตค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเครดิตค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้แบบนี้มีแต่ว่าเราเอาข้อมูลจริงที่เจอจากเอกสารจริงในการปิดบัญชีมาสอนคุณเลยดังนั้นมันอาจจะดูเป็นทฤษฎีจริงอยู่แต่มันไม่เด็กมันแอดวานซ์เพราะเราทำบัญชีปฏิบัติจริงใช่ค่ะนอกจากนี้รายการปรับปรุงที่พูดถึงเนี่ยยังพูดถึงรายการการแก้ไขข้อผิดพลาดการกลับรายการตอนต้นปีพร้อมเทคนิคการสร้างผังบัญชีเพื่อให้มีผลต่อการคำนวณภาษีนะถ้าจะมีเทคนิคด้วยว่าไอการปรับปรุงย้อนหลังหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดมันจะต้องทำยังไงแบบนี้ควรทำแบบนี้ไม่ควรทำแบบนี้อย่าเสี่ยงดีกว่าเราเล่าจากประสบการณ์จริงให้ฟังนะครับ
ค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่5เป็นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเนาะในธุรกิจ SME ไม่ค่อยนิยมทำกันเลยบางคนคำนวณยังไม่เป็นเลยนะภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานคืออะไรกฎหมายว่ายังไงแล้วนักบัญชีต้องทำยังไงมีผลต่อภาษียังไงเราก็สอนคุณคำนวณพร้อมการปรับปรุงการลงบัญชีนะทั้งนี้เราแจกไฟล์สำหรับการคำนวณด้วยค่ะเป็นไฟล์ Excel แล้วก็สอนคุณหยอดลงไปในไฟล์ Excel นั้นเพื่อให้ได้เม็ดเงินขึ้นมาว่าผลประโยชน์พนักงานที่ควรจะตั้งเป็นภาระของกิจการนั้นต้องจำนวนเท่าไหร่ก็ควรจะต้องทำให้มันเหมาะสมนะฮะให้งบการเงินมันแสดงข้อเท็จจริงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เจี๊ยบก็ได้ส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดแล้วใช่ไหมให้กับลูกค้าที่มาเรียนอบรมสดเมื่อเดือนมิถุนายนได้ดูดังนั้นใครที่จะมาเรียนคอร์สปิดบัญชีออนไลน์คุณก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแล้วคุณก็สามารถเอาลิงก์นี้ไปหยอดตัวเลขลงไปใน Excel แล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขเพื่อให้คุณลงไปในงบการเงินได้ใช่ค่ะต่อไป6นะคะการตรวจสอบตัวเองก่อนปิดบัญชีหมายความว่าเวลาที่เรามีพนักงานบัญชีหรือเราได้บันทึกบัญชีไปแล้วเนี่ยตั้งแต่หมวด1จนถึงหมวด5มีเทคนิคการตรวจสอบยังไงไล่ไปตั้งแต่เงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้เจ้าหนี้ทรัพย์สินถาวรหมวด1ถึงหมวด5ผมการันตีเลยว่าไอ้หัวข้อนี้นะก็คือหัวข้อที่6นี่เจ๋งมากเลยเพราะคุณเป็นผู้การบัญชีเนี่ยคุณจะต้องไล่ชื่อบัญชีหรือบรรทัดของบัญชีแต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดเนี่ยว่าตัวนี้มันถูกมันผิดอาจารย์เจี๊ยบเค้าได้มีการสอนไล่เลยว่าชื่อนี้ตรวจอะไรมีอะไรที่จะต้องพึงระวังมีอะไรที่มีโอกาสผิดทุกชื่อบัญชี5หมวดบัญชีและในผังบัญชีแต่ละตัวถูกค่ะคุ้มมากแค่หัวข้อ6หัวข้อเดียวผมว่าคุ้มแล้วสำหรับมาเรียนคอร์สนี้จะมีเทคนิคการยึดหลักเลยนะว่าให้ดูตรงนี้ถึงจะรู้ว่าผิดหรือถูกแล้วก็พาคุณไปแก้ไขปรับปรุงเวลาเยอะมากนะไอ้หัวข้อที่6เนี่ยใช่ค่ะมีตั้งหลายแผ่นเลยค่ะอาจารย์มีหลายชื่อบัญชีมากเลยนะรวบรวมทั้งเช่าซื้อลีสซิ่งอะไรต่างๆใครที่มีความมึนงงนะอยู่ตรงนี้หมดเลยตรงนี้สำคัญมากเป็นหัวใจสำคัญเลยนะฮะจะตรวจยังไงเนี่ยมันสำคัญมากไอ้กรุ๊ปงบไม่ยากเขาจะตรวจยังไงค่ะโอเคหัวข้อที่7หัวข้อที่7สอนภาสีคุณด้วยนะคะก็คือมาตรา65ทวิมาตรา65ตรีว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างบัญชีกับภาษีแล้วถ้าเกิดมันแตกต่างกันแบบนี้ต้องมีเทคนิคการสร้างผังบัญชียังไงเพื่อให้รู้ถึงความแตกต่างตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเลยเพราะการปิดบัญชีเนี่ยคุณรู้ว่าการปิดบัญชีมันยากถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ามันจะยากมากคือคุณสร้างผังผิดสร้างผังมั่วหรือคุณไม่ได้สร้างเองเวลาปิดมันก็มั่วอยู่แล้วดังนั้นอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยแม้จะสอนตามมาตรา65ก็ตามแต่ว่าอาจารย์เจี๊ยบก็จะได้มีการโยงไปในต้นตอเลยว่าคุณควรจะต้องสร้างผังบัญชีให้มันถูกต้องนะไอ้มาตรา65เนี่ยมันจะได้ง่ายเวลาปิดบัญชีแล้วออกงบการเงินมันจะได้ง่ายกับการปิดบัญชีใช่ค่ะต่อไปเรื่องที่8นะคะก็คือภาษีที่ต้องรู้เลยเราจะรวบรวมเทคนิคภาษีต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มหักได้จ่ายอากรแสตมป์ภาษีเงินได้นิติหลายๆภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีว่าเวลาผู้จัดการบัญชีเนี่ยนะฮะมีการปิดบัญชีต้องพึงระวังเรื่องภาษีอะไรบ้างที่มันจะข้ามปีที่มันจะเกี่ยวข้องกับณวันสิ้นปีเนี่ยที่ต้องพึงระวังเราก็จะสอนให้คุณได้ตระหนักถึงภาษีไม่ใช่มาดูแต่เรื่องบัญชีอย่างเดียวครับค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่9รายการที่นักบัญชีต้องยืนยันเวลาสิ้นปีมาเรื่องอะไรบ้างที่ผู้สอบบัญชีต้องการความมั่นใจแล้วว่าเนี่ยมันถูกต้องนักบัญชีต้องเตรียมตัวเอาไว้ตรงนี้อาจารย์เจ๊ก็เป็นจุดแข็งของเขาเหมือนกันเพราะเขาก็เป็นผู้สอบด้วยเขาก็รู้ว่าเวลาเขาจะตรวจสอบแล้วเซ็นเลยเซ็นลงไปในงบการเงินเขาจะต้องขอดูอะไรบ้างดังนั้นอีกสถานะหนึ่งคุณก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ทำมันด้วยนะคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรเพื่อตอบโจทย์ผู้สอบดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณมาเรียนกับเขาเขาก็จะแนะนำคุณในสิ่งที่ควรจะต้องทำใช่ค่ะต่อไปเรื่องที่10นะคะก็คือขั้นตอนการปิดบัญชีหลังจากที่เราตรวจรายละเอียดความถูกต้องในงบทดลองของเราแล้วว่าเราได้งบทดลองหลังปรับปรุงมาแล้วนะต่อไปเนี่ยจะไปปิดบัญชีกันเนี่ยมีขั้นตอนยังไงปรับปรุงรายการยังไงนะคะเป็นขั้นตอนทั่วๆไปเกี่ยวกับการปิดบัญชีนะต่อไปค่ะจะเป็นข้อ11นะคะเทคนิคการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนในการดูนะฮะดูอัตราส่วนดูแนวโน้มต่างๆที่เราจะต้องดูในฐานะที่เราเป็นผู้การบัญชีเพราะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบแล้วมันมีความแตกต่างกันแปลว่ามันมีความสำคัญและมันมีความแปลกจากเดิมแล้วเราควรจะต้องเจาะไปดูว่าเอ้ยเราลงรายการผิดแล้วหรือเราเอาเอกสารมาไม่ครบหรือมันมีการมั่วอะไรเกิดขึ้นเราจะได้เจาะเข้าไปแก้ไขก่อนที่จะออกงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจใช่ค่ะก็คือเป็นภาพรวมเนาะอาจารย์เป็นภาพรวมของงบการเงินของคุณนะฮะที่วิเคราะห์ไปในแต่ละ
เรื่องว่ารายได้ค่าใช้จ่ายดูยังไงโดยภาพรวมแล้วถึงรู้ว่าผิดนะคะมีการวิเคราะห์ให้ต่อไปค่ะ12นะคะเป็นการจัดเตรียมเอกสารส่งผู้สอบบัญชีเวลาก่อนที่ผู้สอบบัญชีเขาจะเข้าตรวจเนี่ยเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างแล้วคุณต้องเตรียมยังไงไล่เรียงเอกสารยังไงนะคะจัดรูปเล่มยังไงอันนี้ก็สำคัญมากนะฮะเพราะว่าเราซึ่งเป็นผู้การบัญชีนะฮะหรือเป็นนักบัญชีเนี่ยคุณควรจะต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นสากลที่เราควรจะต้องเก็บรวบรวมส่งให้ผู้สอบตรวจใช่ค่ะไม่ใช่แบบผู้สอบขอทีก็ไปวิ่งหาทีอย่างนี้เราจะบอกคุณเลยว่าอะไรที่ผู้สอบเขาต้องการงั้นคุณเตรียมไว้เลยนะเวลาเขาขอเนี่ยคุณมีให้เลยอ่ะทั้งหมดรวบรวมมาแล้วล่ะอยู่ในตรงนี้อะไรประมาณนั้นไม่ใช่ว่าขอมาแล้วไปหาทีแล้วจะทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบมันยืดเยื้อออกไปครับต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของภาคปฏิบัติละตั้งแต่ข้อ13เป็นต้นไปเนาะ13เนี่ยก็จะเป็นงบเปล่าเวลาขึ้นงบเปล่างบข้อมปีนี่ทำกันยังไง14งบขนาดกลางทำกันยังไงปิดบัญชีกันยังไงไล่เอกสารยังไง15เป็นงบขนาดใหญ่เลยครับค่ะเป็นงบใหญ่เลยนะว่าเอางบใหญ่หมายความว่าอะไรมีรายการที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เยอะนะคะทั้งค่าใช้จ่ายในการขายบริหารต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยซับซ้อนมากๆคำถามนิดนึงงบเปล่างบกลางงบใหญ่มันเป็นงบธุรกิจอะไรพอบอกได้ไหมได้ค่ะอาจารย์งบเปล่าก็ตามชื่อเลยค่ะงบเปล่าก็คือไม่ได้มีรายการค้าเกิดขึ้นใช่ค่ะมีแค่ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะคะแล้วก็เอาเนี้ยเอามาสอนทำไมแต่คุณต้องรู้ไงเพราะเวลาเขาจ้างคุณมาเป็นผู้ทำงบเปล่าหรือตรวจสอบงบเปล่าคุณจะได้รู้ว่าอะไรคืองบเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็บันทึกบัญชีของงบเปล่ายังไงดีนะคะแล้วเราก็ยังต้องไปตรวจด้วยนะมันงบเปล่าจริงไหมนะคะแล้วก็14เนี่ยจะเป็นงบขนาดกลางงบขนาดกลางจะเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่ะอาจารย์เราก็จะมีการสอนเทคนิครายการข้ามปีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างว่ามันข้ามปียังไงมีอะไรบ้างที่ต้องระวังนะคะ15จะเป็นงบใหญ่จะเป็นธุรกิจค้าส่งค่ะอาจารย์ค้าส่งมีเป็นกิจการที่ขายสินค้าทั้งมีแวตและไม่มีแวตอยู่ปนกันโอเคก็ถือว่ายากอยู่นะยากนะคะแล้วก็16ค่ะจะสอนคุณเทคนิคการกระทบยอดรายได้จากบัญชีแยกประเภทหรืองบทดลองของเราเนี่ยนะคะไปยังพ.พ. 30ว่ามันไม่ตรงกันเพราะอะไรผมจำได้เลยอาจารย์เจี๊ยบมากระทบเลย12เดือนต้องมาไล่ดูเลยว่ารายได้อันนี้เปรียบเทียบกันหาผลต่างแล้วไล่เจาะแต่ละตัวยังไงเพื่อกระทบตัวเลขให้หาจุดที่เราต้องการหาคำตอบใช่ค่ะซึ่งการกระทบยอดรายได้เรามี2รูปแบบให้คุณดูเลยกระทบแบบที่1กระทบมาก็คือตรงกระทบแบบที่2ก็คือไม่ตรงต้องไปหายอดว่ามันผิดตั้งแต่เดือนไหนวิธีการหายังไงถึงจะรู้ว่าเดือนไหนผิดจะไล่จากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนอะไรเงี้ยนะมีการอธิบายอยู่ค่ะต่อไป17นะคะก็จะสอนคุณคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลละเอาของจริงมาปฏิบัติยันมาตั้งแต่กำไรทางบัญชีไปหากำไรทางภาษีว่าเราจะต้องมีการบวกกลับหักออกยังไงนะคะครับ18ค่ะจะเป็นในเรื่องของการกรุ๊ปงบละนะคะกรุ๊ปงบการเงินตามรูปแบบงบการเงินที่ทางกรมพัฒน์เขาประกาศออกมาว่าให้รูปแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นข้อ17ที่ว่าพาคุณคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตัวนี้มีไฟล์ Excel แจกให้ด้วยนะค่ะเรื่องต่อไปก็คือกรุ๊ปงบนะคะตัวนี้ก็จะพาคุณกรุ๊ปงบว่างบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงส่วนเปลี่ยนแปลงพร้อมการเปิดหมายเหตุประกอบงบการเงินมีอะไรบ้าง19การกรอกพ.ร.ด.50พาคุณกรอกทุกบรรทัดเลยพร้อมอธิบายว่าทำไมต้องกรอกช่องนี้ทำไมต้องกรอกช่องนี้มีสาเหตุจากอะไรแม้ทฤษฎีจะบอกว่าให้กรอกช่องนี้ปฏิบัติทำไมนิยมกรอกช่องนี้กันนะคะจะบอกเหตุผลของคุณเพื่อให้คุณเข้าใจถึงที่มาที่ไปว่าทำไมปฏิบัติ SME ถึงนิยมทำกันแบบนี้นะคะ20นะคะจะสอนคุณกรอกพ.ร.ด.51พร้อมเทคนิคการประมาณการพ.ร.ด.51ส่วน21ข้อสุดท้ายค่ะเป็นกรอบระยะเวลาพร้อมคำเตือนในการยื่นงบการเงินว่างบการเงินนั้นน่ะเขามีระยะเวลายังไงทำไมต้องเชิญประชุมเมื่อไหร่ยื่นยังไงมีค่าปรับเท่าไหร่และถ้าเกิดทำไม่ทันจริงๆต้องทำอะไรก่อนหลังจากทั้งหมดนี้นะฮะ21หัวข้อเนี่ยนะฮะเราใช้เวลาในการสอน4วันดังนั้นอบรมสดในเดือนพฤศจิกายนมันสอนไม่ทันอาจารย์เย็บมีการอัดวิดีโอเพิ่มนะครับเพื่อสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เนื้อหาการปิดบัญชีและออกงบการเงินเนี่ยมันสมบูรณ์แบบเนื้อหาที่อาจารย์เย็บจะแทรกเข้ามาคือเพิ่มเติมเพราะ4วันมันไม่ทัน
มีอะไรบ้างอาจารย์เจี๊ยบข้อที่เท่าไหร่บ้างค่ะข้อ17นะคะคือสอนการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ18นะคะสอนกุ๊กงบการเงิน19กรอกพ.ร.ด.50 20กรอกพ.ร.ด.51แล้วก็21กรอบระยะเวลาคำเตือนแล้วก็เทคนิคในการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้ยื่นงบการเงินให้ทันต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กรมสรรพากรค่ะซึ่งข้อ17ถึงข้อ21เนี่ยถือว่าเป็นตัวใหญ่เลยเราไม่อยากบีบให้มันจบภายในระยะเวลา4วันเพราะเรารู้ว่ามันจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่เข้าใจหรือมันงงเราก็เลยบอกว่าเรายอมเสียเวลามาอัดเพิ่มเติมเข้าไปแล้วแทรกเข้าไปในเนื้อหานี้ดีกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะบอกว่าอบรมสด4วันก็จริงอยู่แต่ว่าเรามาอัดเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันสมบูรณ์นะฮะข้อมูลทั้งหมดนี้คือเรื่องของคอร์สปิดบัญชีและออกงบการเงินด้วยโปรแกรมเพชรรุ่นที่21ปรับปรุงเอกสารใหม่ดังนั้นใครอยากเป็นผู้จัดการบัญชีใครจบบัญชีมาคุณอยากจะเลื่อนขั้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นการปิดบัญชีและออกงบเงินเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำให้คุณประสบผลสำเร็จในอาชีพนักบัญชีได้คุณอาจจะไม่ต้องเดินทางมาอบรมที่เยลโล่แล้วไม่ต้องเสียเวลาต้นทุนในการจองโรงแรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องแล้วคุณสามารถจ่าย 4,000 แล้วเอกสารอันนี้นะฮะ2แฟ้มนี้ส่งไปยังบ้านคุณทางไปรษณีย์เลยเยลโล่จะส่งเองนะฮะ 4,000 นี้รวมอยู่ในค่าขนส่งแล้วด้วยนะฮะเรียนได้เลยจากแฟ้มส่งทางไปรษณีย์วิดีโอดูใน Facebook กลุ่มปิดสบายใจมากเลยใครก็เป็นผู้การบัญชีได้แล้วนะสำหรับคอร์สออนไลน์ปิดบัญชี 4,000 บาทของเยลโล่นอกจากนี้อาจารย์เจฟมีอะไรเพิ่มเติมครับค่ะก็คืออยากจะแนะนำเนาะให้กับนักบัญชีเนี่ยใครที่ไม่มีโอกาสปิดบัญชีหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนปิดบัญชียังไงเพราะตลอดเวลาก็ส่งสำนักงานบัญชีตลอดเลยนะคะซื้อเอกสาร2แฟ้มนี้ไปเป็นคู่มือติดบริษัทเอาไว้นะคะว่าเป็นคู่มือสำหรับการปิดบัญชีแล้วลองทำตามดูแล้วคุณจะรู้นะคะว่าเฮ้ยแค่นี้เองเหรอคุณก็ทำได้ใช่แล้วค่ะอย่าไปฟังคนอื่นว่ามันยากมันยุ่งยากมาเรียนรู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณแค่เพียงมีวิดีโอกันของเรานะฮะแล้วก็มีแฟ้ม2แฟ้มนี้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในสายงานบัญชีไปถึงตำแหน่งผู้จัดการบัญชีได้ด้วยตัวคุณเองได้ง่ายๆใช่ค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์0970091656หรือเบอร์0853111669หรือ ID Line @yellowtraining ค่ะครับ